สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมนสิทธิ์โชว์เลข3ตัวทูบเสียงทายจากกรณีมนสิทธิ์คำสร้อยนักร้องชื่อดังออกมาโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้ผ่านเฟซบุ๊กมนสิทธิ์คำสร้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนคลับและคอเลขล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องชื่อดังได้โชว์ภาพที่ตัวเองไปเสี่ยงทายเลขเด็ดที่ศาลเจ้าพ่อเสือบางเขนมาให้แฟนคลับและคอเลขได้เห็นกันอีกแล้วโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพที่มนสิทธิ์กำลังใช้นิ้วเขี่ยทูบเสี่ยงทายปรากฏเป็นเลข713พร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าทายรายการอยู่อย่าโทรเด้อติดก็ไม่รับมาตามมาดูเลขพ่อน้ำสองขณะที่เราชาวเน็ตต่างเข้ามาโพสต์ข้อความขอบคุณและให้กำลังใจนักร้องดังอย่างต่อเนื่องบางคนก็แซวว่าพ่อน้ำสองจะแม่นเหมือนแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่านะท่านใดชอบตัวเลขทูบเสี่ยงทายของมนสิทธิ์ซึ่งเป็นเลข713ก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ